สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tips ครับผมวันนี้ผมได้ตัวอย่างรีโมทมาอีกตัวหนึ่งนะครับรีโมทนี้มีปัญหาหน้าจอจางแล้วก็ตัวเลขขึ้นไม่ครบขอบอกว่ารีโมทนี้ยังใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับแต่คราวนี้เราไม่เห็นอะไรบนหน้าจอเลยผมกดเปิดก็ไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราเอียงๆดูเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตัวเลขก็ขึ้นไม่ครบด้วยนะครับผมยังใช้เปิดแอร์ได้ปกตินะครับมาต้องดูเอียงๆอย่างนี้ครับผมวิธีการแก้ดังต่อไปนี้จะเป็นการแก้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน้าจอมันจางแล้วก็เห็นตัวอักษรไม่ครบแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนได้ครับเพราะใช้ของที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันดูก่อนนะครับผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับพยายามหาจุดที่เป็นสลักอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขจางนะครับก็คือตัวแคปซิเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเสื่อมมันก็ทำให้จอจางได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะได้แผงวงจรแล้วก็จอสังเกตว่าตัวแผ่นสะท้อนแสงข้างหลังเนี่ยมันยังไม่เสียนะครับก็จะเป็นจอ LCD เหมือนกันเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆพบปัญหาหน้าจอไหมนะครับก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ลิงก์ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับจอตัวนี้มันไม่เสียก็จะใส่เอาไว้เหมือนเดิมจุดที่มันมีปัญหาจริงๆก็คือตรงจุดที่เป็นหน้าสัมผัสของแผงวงจรตัวนี้กับตรงที่เป็นคล้ายๆยางที่เป็นหน้าสัมผัสของที่ต่อไปกับจอสาเหตุหนึ่งของอาการจอจางตัวเลขขึ้นไม่ครบก็คือหน้าสัมผัสระหว่างจอกับตรงแผงวงจรเนี่ยสัมผัสไม่ดีหรือว่ามีสิ่งสกปรกอยู่นะครับคล้ายๆสนิมที่มันขึ้นมาปิดอยู่เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเราจะมาทำความสะอาดสำหรับด้านที่เป็นแผงวงจรนะครับเอายางลบดินสอใหม่ๆที่นิ่มๆหน่อยนะครับผมถูไปที่ตรงหน้าสัมผัสถูเบาๆนะครับผมไม่ต้องกดแรงมากจะมีสีดำๆติดออกมาคล้ายๆเป็นคราบอะไรสักอย่างจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกนะครับแต่ว่าให้เราถูพอประมาณก็พอนะถ้าเกิดว่าเราหาคอนแทคคลีนเนอร์ที่เป็นของเฉพาะได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเราทำความสะอาดแค่บางครั้งนะครับเราใช้แค่แอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยแหละครับผมจุ่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องชุ่มนะครับแล้วเราก็มาเช็ดตรงแผงวงจรส่วนที่เป็นคอนแทคของมันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเรากลับข้างอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็มาเช็ดให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อแน่ใจว่ามันแห้งจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าสัมผัสตรงจอเนี่ยเราไม่ต้องใช้ยางลบถูนะครับเอาแอลกอฮอล์เช็ดอย่างเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเช็ดให้แห้งเทคนิคนี้ใช้ได้เหมือนกันสำหรับอาการปุ่มกดไม่ติดนะครับเราใช้แอลกอฮอล์เช็ดที่จุดสัมผัสของแผงวงจรนะครับให้มันสะอาดที่สุดแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบคืนกันนะครับอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆนะครับแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Daddy Tips แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคหน้าจอกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับ Daddy Tips ครับสวัสดีครับ